กลายเป็นประเด็นดราม่าที่ถูกพูดถึงขึ้นมาทันทีค่ะสำหรับประเด็นทอล์คโชว์เดี่ยวสเปเชียลซูเปอร์ซอฟต์พาวเวอร์ทางช่อง Netflix ของนักผู้สายแข็งโน้ตอุดมแต้พาณิชย์ที่ได้มีการพูดพิงถึงประเด็นเรื่องการใช้ชีวิตพอเพียงและผู้สูงวัยจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ทำทวนลงช้ำค่ะล่าสุดค่ะน้องคนสนิทอย่างก้องห้วยไร่ก็ออกมาเคลื่อนไหวถึงเรื่องดังกล่าวด้วยการโพสต์รัวๆเริ่มต้นด้วยการโพสต์ภาพของตัวเองที่ได้ไปแสดงเปิดโชว์ให้พร้อมกับเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าถึงว่าช่วงนี้ไม่มีรถทัวร์ผ่านมาทางนี้เลยเบอร์ใหญ่เขาเอาไปหมดแทนที่เราก็เป็นนักร้องเล่นเปิดให้ด้วยแต่ Netflix ตัดเราออกและยังได้โพสต์อีกว่าปล่อยผ่านบ้างอย่ารู้สึกทุกเรื่องโซเชียลนอกจากนี้ค่ะก็ยังโพสต์อีกค่ะว่าถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็ลองมาโจ๊กกันดีกว่านะครับพร้อมกับแปะลิงก์เพลงลองโจ๊กเอาไว้ด้วยค่ะงานนี้ค่ะก็ทำเอาชาวเน็ตเดียต่างเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นบางก็ด่ามาบางก็มองว่าเป็นเรื่องตลกค่ะ